หลังจากที่จีนนั้นประกาศเปิดประเทศก็ต้องบอกว่าภาคการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยทางด้านของท่านนายกสมาคมโรงแรมไทยก็ยืนยันนะครับว่าการที่จีนนั้นเปิดประเทศเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นฟื้นตัวอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าอาจจะมีประเด็นความท้าทายคือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับ โดยท่านนาขอคุณมาริสาสุโกโสนนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีนตั้งแต่8มกราคม2566ที่ผ่านมาประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับที่ทําให้อัตราการจองห้องพักนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยประเมินว่าตั้งแต่ในช่วงกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับอัตราการจองห้องพักจะกลับไปเทียบเท่ากับก่อนโควิดหรือปี2562ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นครับจำเป็นที่ธุรกิจโรงแรมต้องมีรายงานใกล้เคียงกับก่อนโควิดด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับที่ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมก็ต้องมีการปรับแผนรับแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเติมที่ส่วนใหญ่ใช้วิธีให้แรงงานทํางานล่วงเวลาแทนโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะในภาคการบริการซึ่งกลุ่มนี้เริ่มกลับมามีความต้องการที่สูงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มโรงแรมไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนคนขับรถ ทีนี้ครับนายกสมาคมโรงแรมไทยก็ยังระบุว่าอุปสรรคสําหรับการจ้างงานยังถือว่ามีเยอะครับเพราะเนื่องจากว่าแรงงานที่มีทักษะในธุรกิจโรงแรมหายไปครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับก่อนโควิด19ซึ่งก็มีแรงงานอยู่ที่ประมาณแ0 0แสนคนแล้วก็หายไปจากผลกระทบโควิดไปทำในภาคการผลิตท,ทำธุรกิจส่วนตัวหรือออกไปทำงานต่างประเทศทำให้เกิดการข,ดขนนราดแคลนแรงงานเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรครับ อีกทั้งรายงานคนไทยที่เริ่มมีการปฏิเสธงานบริการหรือมีการเรียกร้องเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์นั้นจึงถือว่าเป็นความท้าทายสําคัญของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามครับสมาคมโรงแรมไทยได้ประสานไปยังภาคการศึกษาเช่นอาชีวะให้มีการผลิตบุคลากรภาคการบริการโดยเฉพาะโรงแรมป้อนให้กับภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการประสานงานไปยังกระทรวงแรงงานจัดทำา MOU ส่งแรงงานต่างด้าวมามากขึ้นนอกจากเมียนม,มาสอปอลาวและกัมพูชาก็อาจจะเป็นต้องมีแรงงานจากอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์เพิ่มเติมครับเพื่อจะให้มีบุคลากรในภาคโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้นและก็มากเพียงพอในการรองรับความต้องการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ